โย่สวัสดีครับวันนี้เราก็มาแคะหูรุ่นพี่เหมือนเดิมก็ข้างนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับข้างนี้ขี้หูแฉะแต่ว่าโดนคัดต้นบัดแล้วก็เลยเป็นไม่ได้ยังไม่ได้เป็นแผ่นยังไม่เจอแผ่นนะครับแค่เสาะคุยก็ออกได้แล้วเห็นไหมครับมันก็เป็นอันนี้เราเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าเผื่อจะเจอที่มันเป็นแผ่นแผ่นมีนิดหนึ่งแล้วครับก็แผ่นนิดเดียวมีนิดหนึ่งละเจอละคืองัดออกได้แล้วครับแต่ว่ายังหามุมคีบอยู่เดี๋ยวผมจะลองเอาซ่อมไปเสียบแล้วหมุนหวังว่าจะหลุดออกมาโอเคช้าๆโดนแก้วหูแล้วโอเคช้าๆโอ้แน่นนิดนึงครับช้าๆโอ้เจ็บนิดนึงโอเคหลุดออกขอบจากแก้วหูแล้วครับดูโอ้โหกะน้ำหนักได้พอดีเลยโคตรฟุกเลยครับก็ออกมาได้แล้วครับเหนียวแน่นนี่ไงดังปึ้งเลยก็เราก็รอดจากการเจ็บนิดเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้เจ็บด้วย แหมพูดแบบนี้น่าทำปืนลั่นใส่มากเลยอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมครับมันเป็นครึ่งแผ่นที่ติดอยู่ด้านในจริงๆยังไม่ได้กางทั้งแผ่นนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยครับพอออกมาอย่างนี้แล้วก็ล้างไปเลยเพราะว่าไปคุยมากเดี๋ยวจะอักเสบเพราะว่าออกมาอย่างนี้แล้วคือตั้งแต่แก่กันมาเนี่ยหูมันไวต่อความรู้สึกมากแล้วก็จะเจ็บได้ง่ายแปลกมากเลยทั้งที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วยังมาจะช้ำได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำสำลีเล็กๆนะครับพยายามทำเล็กที่สุดเพราะว่าหูข้างในมันเล็กข้างนอกใหญ่นะครับแต่ข้างในรูเล็กแล้วก็มันมีคอคอดด้วยก็ตอนนี้ก็แค่ปั่นที่จะละลายไขมันที่เกาะติดเล็กๆน้อยๆนะครับคลิปวิดีโอที่ลงไปทุกวันเนี่ยมันจะมีทั้งเก่าและใหม่นะครับถ้าของใหม่ก็จะเป็นคลิปเดียวไปก่อนถ้าของเก่านี่ก็จะเขียนว่ารวมตอนนี้ก็จะมีรวมทั้งบุคคลแล้วก็รวมมั่วไปหมดนั่นเกิดมาจากไอ้ตอนแรกแต่ตอนนี้ก็พยายามจะแยกว่าใครเป็นใครแล้วก็แยกไปเลยว่าลูกค้าเป็นใครมั่งพอถึงเวลารวมจะได้ไม่ต้องปนกันมีอยู่คลิปหนึ่งก็เอาไปรวมๆไปเล่นๆตกใจมากเลย
มันไปตั้ง5ชั่วโมงไงผมถามหน่อยมีใครอยากดูบ้างเนี่ย5ชั่วโมงดูเองผมยังขำเลยอ่ะนี่ไหมมีเศษๆออกมาแล้วครับก็เราจะทำเป็นสำลีเล็กๆวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นผมก็จะปิดร้านเร็วเพราะว่าผมจะไปดูฟุตบอลกลับมาเตะในบ้านผมอีกแล้วเปิดบ้านเจอเทโลนัดแรกเราไปแข่งบ้านเทโลยิงได้ตั้ง2ลูกอ่ะแต่เทโลแม่งยิง3ลูกก็แพ้ไปตามระเบียบช่วงนี้บอลผมนี่ผีเข้าผีออกก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้โคราชมาแบบโอ้โหหน้าเจ็บใจมากแต่วันนั้นนะผมไม่ได้ดูเพราะว่าผมไปถ่ายลูกนางงามแล้วน้องพิมพ์ก็ได้แชมป์ไปน้องพิมพ์เรียนเภสัชศาสตร์แล้วมาได้มิสล้านนาไทยแลนด์โอ้โหคนแรกด้วยอ่ะน้องผอมสูงสวยเป๊ะเวอร์ที่ดีใจก็คือน้องมาขอรูปผมเพราะน้องเห็นผมถ่ายรูปสวยผมก็เลยบอกว่าน้องมาสวยอยู่แล้วถ่ายไงก็สวยไม่ใช่เกี่ยวกับผมเลยคุณสวยอยู่แล้วถ่ายยังไงก็สวยยาวไปหมดเนี่ยเดี๋ยวจะซับตรงปลายเอาสำลีไปซับตรงแก้วหูน้ำยามันก็น่าจะหมดตอนเนี้ยโดนละนี่ไงออกมาหมดละโอ้เดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะมีชิ้นอยู่ชิ้นนึงนั่นแหละใช่ไหมทีแรกก็ไม่อื้อเหรอโอ้ยขอโทษอย่าบอกนะว่ามันขาดตอนอยู่ข้างในไม่ใช่ชิ้นเล็กแล้วชิ้นใหญ่เหมือนกันนะครับก็นึกว่าไม่มีอะไรแล้วโอเคตอนนี้ก็ขอแค่มุมคีบได้เท่านั้นพอมันปึ้งแล้วมันกลับมาอื้อๆแล้วไงเอ้าเปลี่ยนมุมกล้องแป๊บขอเปลี่ยนแสงแป๊บโอเครับแสงได้ละโยกนะผมมาทางโยกก่อนตอนนี้เราอันนี้มันมีแรงคีบนิดนึงหลุดมานิดนึงครับยังเหลือไส้ในอีกนิดนึงอ
หลุดไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันไม่อื้อเหรอใช่ใช่ใช่มันเป็นช่วงที่ขาดตอนหรือว่าไม่ขาดตอนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขอเปิดบุ้มแล้วก็คีบได้ก็จบแล้วพอเปิดมุมแล้วก็คีบได้ก็จบติดขอบแก้วหูเลยชิ้นใหญ่พอสมควรเลยครับขอแค่มุมขีดตอนนี้ต้องเขี่ยแล้วได้มุมขีดเพราะว่าเขากว้างหลุดออกมานิดเดียวเองครับขออีกครั้งหนึ่งนิดนึงหยอดน้ำยาเขาหมดแล้วอ๋อมันหลุดออกมาหมดแล้วแต่ตอนนี้มันแค่ไปขวางมันไปขวางอยู่ตรงขอบแก้วหูจะเขี่ยให้มันแซะออกมาแล้วให้มีมุมคีบเท่านั้นแค่ตัวนี้คีบได้ก็จบแล้วครับจบแล้วเนี่ยครับที่มันติดแก้วหูแล้วดึงหนังแป๊กออกมาตอนนี้ก็จบแล้วครับจบของจริงหายแล้วใช่ไหมเฮียเหนียวกันนะข้อสุดท้ายมันคลึบเลยตอนแรกอะผมมาเข้าใจว่ามันอะไม่ได้ขาดตอนอะแต่ผมไม่คิดว่ามันขาดตอนแล้วมันจะหดตัวเข้าไปอยู่ด้านในสรุปว่าข้างนี้ก็ใหญ่กว่าเล็บนิ้วก้อยนะครับเกือบจะเท่าเล็บนิ้วโป้งก็ยากดีจริงผมก็ประมาทด้วยไม่ได้ดูทั่วนี่ถ้าเฮียไม่บอกว่าหูเฮียอื้อผมก็นึกว่ามันหมดแล้วพอบอกว่าเฮียอื้อปุ๊บผมก็เลยต้องรีบไปดูไส้ข้างในมันอ
จึงเห็นว่ามันมีด้านในขมวดปมอยู่เราก็ไปแซะไอ้ที่ขมวดปมให้มันมีมุมขีดก็คิดว่ามันจะดึงแล้วหลุดออกมาทีเดียวมันผลปรากฏว่ามันดึงใช้ครีมเล็กก็ดึงก็ขาดครีมเล็กดึง2รอบขาด2รอบ ก็เลยต้องใช้วิธีแซะแล้วเอาครีมใหญ่เนี่ยเข้าไปจนเต็มพอดีหูครับแล้วก็ดึงออกมาก็ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวเราไปข้างล้วงกันดีกว่าเดี๋ยวทำมากๆเดี๋ยวข้างนี้จะระบมโอเคไปข้างล้วงกันครับโยมาเจอกันข้างนี้ครับโอ้มีขนอันแบบดึงออกมากว่าเกะกะก็ดึงให้หมดตอนนี้เราไม่ต้องใช้ตัวใหญ่นำแล้วครับเพราะว่าเห็นรอยกดตรงนี้แล้วงัดเลยครับเอ้ามันไม่ได้เป็นแผ่นเดียวครับเป็นขี้หูแฉะๆเล็กน้อยแล้วเราจะต้องเตรียมใหม่เอาใหม่ตัวนี้มันบางครับต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้แซะต้องงัดขึ้นมาไม่รู้ว่าด้านในแก้วหูจะมีติดไหมก็ภาวนาว่าไม่มีข้างในแก้วหูถ้าเหมือนข้างนู้นก็จะยุ่งครับแต่เหนียวดีเดี๋ยวผมต้องเอาช็อตนี้ออกก่อนผมจะใช้วิธีหมุนเผื่อว่ามันจะได้รวมออกมาได้ง่ายๆหน่อยช็อตนี้ก็หมุนง่ายๆนะครับออกมาไม่หมดอีกไหนดูสิก็ค้างอยู่ข้างในเล็กน้อยไม่น้อยละดูเหมือนงานจะใหญ่ขึ้นละตอนนี้รู้สึกได้เลยครับว่าข้างในแน่นมากเดี๋ยวดัดก่อนแป๊บนึงโอ้โหก็เหนียวแน่นก็ขอให้มันแน่นอย่างนี้ได้จริงๆแล้วหมุนแล้วก็ไม่ขาดตอนก็พอถึงแก้วหูด้านในแล้วครับหวังว่าจะหมดทีเดียวนะโอเคช้าๆครับไม่น่ามีปัญหาโย อันนี้หมดจริงเหนียวนี้ก็ดีไปอย่างใช่เต็มรูเลยใช่ไหมใช่แต่ข้างนู้นเยอะกว่าข้างนี้คันกว่านะจริงเหรอสายอื้ออย่างเดียวข้างนี้คันเดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีอีกสิใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะหายคันไปแล้วล่ะมันออกไปแล้วไงไม่ใช่มันมีอีกนิดนึง
มีนิดเดียวเองครับไม่ได้เยอะน่าจะขาดอยู่หน่อยใช่ไหมใช่นี่ไงครับตอนเนี้ยหมดน่าจะขาดอยู่หน่อยมันปึ้งอยู่หน่อยเนี้ยมันปึ๊บอยู่หน่อยแล้วก็สำรวจก่อนเพื่อความไม่ประมาทโอเคก็ทำเพื่อความไม่ประมาทนะครับแล้วก็ขอสำรวจทุกมุมก่อนเผื่อมีเคสแบบเดิมอีกจะยุ่งเพราะจะเจอก่อนจะได้ไม่ค่อยเจ็บโอเคไม่มีปัญหาโอเคโอเคไม่น่ามีปัญหาดูสิมีอีกไหมก็ใช้น้ำยาละลายนะครับถ้ามันมีขี้หูหลงเหลืออยู่เดี๋ยวมันก็จะต้องหลุดแล้วก็ฟูออกมาได้บ้างถ้ามันเป็นเม็ดยังไงมันก็ติดมากับสำลีเลยครับใส่เข้าไปนิดนึงแล้วก็จะทำสูตรเดิมเลยครับใช้สำลีพันเล็กๆราวสำลีเนี่ยเป็นตัวไปปั่นเพื่อให้เศษขี้หูที่อยู่ด้านในละลายถ้ามันเป็นเม็ดใช่ไหมมันก็จะหลุดออกจากผนังแล้วมันก็มาเกาะติดกับสำลีมันก็ถูกดูดออกมาอันนั้นคือเรื่องที่เราคาดการณ์แต่เรื่องจริงไม่รู้จะเป็นไงเดี๋ยวจะเหมือนครั้งโน้นก็วันนี้ก็ถือเข้าข่ายว่าแค่หูเฮียตีนี่ก็โคตรยากเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าที่มันยากนี่ไม่ใช่เรื่องรูหูเล็กนะครับแต่ว่าความรู้สึกของลูกค้าผมมันไวขึ้นแล้วอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราทำแล้วมันไม่มีอาการเดี๋ยวนี้เราทำปุ๊บแล้วมันมีอาการเพราะว่ามันเหมือนผนังหูมันบางลงแล้วมันไวต่อความรู้สึกมากขึ้นซึ่งก็มันไม่ได้เป็นกันทุกคนนะครับอย่างใครเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยลองไปอ่านใน Google หรือไปถามหมอดูนะครับหมอไม่ใช่หมอดูไปถามหมอที่เกี่ยวกับเรื่องอายุรกรรมเนี่ยก็จะรู้เลยว่าพวกภูมิแพ้เนี่ยเพราะมันมีความผิดปกติของร่างกายก็คือทำงานเร็วเกินไปมันก็เลยเป็นน้ำมูกเป็นหวัดเป็นไข้เป็นเมื่อยและพวกภูมิแพ้นี่สังเกตได้อยู่เรื่องนึงนะขอบใต้ตาจะขำเพราะว่านอนไม่พองั้นการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยมันจะช่วยพวกภูมิแพ้ได้แล้วก็จะต้องแข็งแรงจากภายในจริงๆไม่ใช่ว่าบอกว่าตัวเองไม่เป็นไรคือใจคิดว่าตัวเองไม่เป็นไรแต่ร่างกายไม่เอาด้วยนี่ๆๆเห็นไหมเศษขี้หูมันก็จะออกมาเงี้ยเราก็เคาะเศษออกพอเคาะเศษออกแล้วก็เอาอันเดิมอ่ะครับไปปั่นเพื่อจะดูว่ามันมีอีกไหมตอนนี้เราผมปั่นไปถึงแก้วหูนะครับแต่ว่ามันจะเบานะครับเพราะว่าไม่ได้แทงลึกเพราะตอนนี้เปียกน้ำยาอยู่ เอาใหม่เสียงเมื่อกี้เหมือนมีเสลดแต่ไม่ใช่เสลดอะไรก็ไม่รู้ไปติดเฮ้ยหรือว่าผมเป็นโควิดตกวงไม่เป็นโควิดใช่ไหมนึกถึงปูแบ็คเฮดเลยครับตกเราอะไรตกลงเรายังไม่ติดใช่ไหมผมไม่ฟังทีแรกหัวเราะมากเลยเฮียฟังหรือยัง ที่มันเอาเพลงพรหมลิขิตกับเพลงของไอ้เสกโลโซแล้วมาแต่งรวมกันเพลงเดียวแล้วก็ร้องตกลงเรายังไม่ติดใช่ไหมอ่ะโควิดก็โหออกมาไม่กี่วันนะคนดูเป็นล้านอ่ะ
แล้วทุกคนก็แบบตลกมากคือพี่ปู่เบเคสเนี่ยเล่นร้องแล้วก็ใช้ทำนองของไอวงเก่าอะแหละครับที่นักร้องเก่าผมก็ไม่รู้ว่าใครนะเพราะว่ามันร้องเรื่องพรหมลิขิตส่วนเพลงเสกพิเศษโลโซก็เอาทำนองมาชื่อเพลงพิเศษโลโซจำไม่ได้ละก็ใครอยากฟังก็ลองไปเพลงพิมพ์เองปูแบ็คเฮดโควิดตกลงเรายังไม่ติดใช่ไหมนะโอ้ขำขำมากมาตอนนี้เรามาทำสำลีบางๆเบาๆนะครับตอนนี้แค่ปั่นให้เพลินๆเฉยๆให้มันหายคันจากตรงขอบแก้วหูเอาไม่ได้ซะละมันปลายมันดันเหลี่ยมไม่พอแล้วก็อ่อนเกินไปมันก็จะอยู่ไม่ได้นานเนี่ยเอาใหม่ๆตอนนี้จะมันละคิดว่าเอ้าดันงออีกแต่ไม่เป็นไรเราอัดเข้าไปให้มันพุบพับพุบพับข้างในแล้วกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสะอาดครับตอนนี้เราจะเน้นแก้วหูละเบาๆเพราะวันนี้เรายังไม่ได้ไปโดนแก้วหูข้างนี้จนเจ็บนะครับกับข้างนู้นเนี่ยโดนไปทีนึงแต่ถ้าเฮียไม่เจ็บผมก็ไม่เจ็บก็ทำยาวๆอย่างนี้แล้วปลายนุ่มๆอย่างนี้โดนแก้วหูก็จะไม่เจ็บนะถ้ามันไม่มีอาการอักเสบก่อนหน้านั้นวันนี้ที่ทำอย่างนี้ได้เพราะว่าไม่ได้มีอาการอักเสบจากข้างนี้นะครับอย่างสองครั้งก่อนนะเผลอไปทิ่มหูสองทีนั้นดีกลับไปหูไม่ระบมเอาละตอนนี้น่าจะหายคันสบายสบายละหายคันเลยไหมเฮียสุดดีละตอนนี้เรามาดูขี้หูโดยรวมกันครับขออีกทีดีกว่าเหมือนมีความชื้นค้างนิดเดียวตรงขอบแก้วหูพอจับไปที่ตัวสำลีเหมือนมีความชื้นค้างนิดนึงครับเดี๋ยวปั่นครั้งนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะให้ดูขี้หูรวมครั้งนี้ว่าเป็นไงนะครับแต่เนี้ยปลายสำลีโดนที่ขอบแก้วหูโดยตรงเลยครับตอนนี้ก็ปั่นไปถึงแก้วหูด้วยโอเคไม่มีปัญหาตอนนี้เรามาดูขี้หูของจริงของเรากันดีกว่าลงคือชิ้นนี่ไงนี่ไงเป็นไงใหญ่โตมโหฬารเลยใช่ไหมครับเยอะไหมเยอะนะผมว่าเยอะท่านผู้ชมคิดว่าไงครับแดดบังหน่อยผมบังแดดได้แล้วเห็นไหมละเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์อยากเมมอะไรก็เมมกันมานะครับให้กำลังใจกันหน่อยบ๊ายบาย